สถานการณ์โควิด-19ยังคงติดหนักนะครับช่วงปีใหม่เค้าดาวน์เนี่ยคงเป็นคำตอบแหละหลังจากเค้าดาวน์ไม่น่าเกิน14วันสถานการณ์โควิด-19จะระบาดไปทั่วโลกที่ผ่านมาผมเคยอธิบายไว้หลัง25ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสจะมีการติดโควิดในเรารอกต่อไปซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆฮะบ้านพักในบางประเทศเนี่ยเป็นบ้านพักคนชราคริสต์มาสก็มีซานตาคลอสนะครับเอาของขวัญไปให้คนชราปรากฏว่ามีคนชราเสียชีวิตไปถึง18รายติด200กว่ารายในพื้นที่นั้นนั่นก็คงจะเป็นบทเรียนเค้าดาวแน่นอนนะในต่างประเทศไม่มีการระงับการเค้าดาวในประเทศไทยก็น่าห่วงนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลในจังหวัดในหลายพื้นที่ได้มีการสั่งระงับการล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับงานการเข้าดาวน์สั่งระงับการเข้าดาวน์เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชินกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศก็เริ่มต้นก็สวัสดีปีใหม่ฮะเริ่มต้นวันใหม่นะสำหรับปี2564นะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะในเชิงปรากฏการณ์เริ่มต้นฮะทองคำน้ำมันหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกคาดหวังเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอีกนะครับในปี2021ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับจากแรงหนุนคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนะครับ อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ตัวที่2ปัจจัยนี้ดันวอลล์สตรีทปิดบวกส่วนทองคำปรับขึ้นหลังดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นอ่อนค่าลงนะครับอาร์เจนตินานั้นก็มีการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca ตามอังกฤษบราซิล EU ก็เร่งพิจารณาเห็นชอบนะครับคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบของอาร์เจนตินานะครับอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินวัคซีนที่พัฒนาโดย AstraZeneca ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับไม่นานหลังจากที่สหราชอาณาจักรไฟเขียวเป็นชาติแรกของโลกขณะที่คาดหมายว่าบราซิลและยุโรปก็เร่งพิจารณาเห็นชอบนะครับวัคซีนตัวดังกล่าวเช่นกันในความหวังสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จบลงนะวัคซีนที่ถูกจำหน่ายตอนนี้มีวัคซีนของสหรัฐอเมริกาและกำลังมีวัคซีนของอังกฤษตามมาเป็นอันดับที่2ในขณะพิษโควิด-19 กลายพันธุ์อังกฤษวิกฤตต้องมีการล็อกดาวน์ติดเชื้อเกิน 50,000 คน2วันติดต่อกันนะครับบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับออกคำสั่งให้ประชาชนอีกหลายล้านคนในอังกฤษใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ข้อบังคับอันเข้มงวดเป็นต้นไปในความเคลื่อนไหวตอบโต้นะครับตัวกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 หลังการระบาดในอัตราที่รวดเร็วอย่างมากทั่วประเทศและปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันเกินจำนวน 50,000 คนต่อวัน2วันติดต่อกันมาแล้วสำหรับอังกฤษการกลายพันธุ์ตอนนี้ก็มีการติดเชื้อไวนะครับแต่ผลการวิจัยนะฮะที่นักวิทยาศาสตร์ทำการค้นพบข้อมูลก็พบชัดเจนนะครับว่าไม่มีข้อมูลนะครับอื่นใดที่พบว่ามีการกระทำความผิดเพิ่มเติมนะมีความรุนแรงเพิ่มเติมนะจากเดิมติดเร็วขึ้นแต่ตายอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่สวีเดนฮะเพิ่งตื่นแนะนำประชาชนสวมหน้ากากนะครับหลังยอดการตายจากโควิด-19 ทุบสถิติสูงสุดสวีเดนเพิ่มมาตรการต่อสู้กับโควิด-19 แนะนำนักเดินทางสวมหน้ากากอยู่บนขนส่งสาธารณะระหว่างชั่วโมงเร่งด่วนหลังจากประเทศแห่งนี้แถลงพบผู้เสียชีวิตแล้วนะครับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาสวีเดนก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายวัน 8,846 รายเสียชีวิต243รายนับสูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดตัวเลขสูงลิ่วที่เกิดขึ้นแม้หน่วยงานสาธารณสุขนะครับระบุว่าเศรษฐีในช่วงคริสต์มาสอาจจะบิดเบือนไปบ้างเนื่องจากมีการตรวจเชื้อประชาชนน้อยลงและความล่าช้าในการรายงานยอดผู้เสียชีวิตนะสำหรับโควิด-19 ตอนนี้ยังคงยากนะครับที่จะเอาอยู่ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับชี้วัคซีนโควิด-19 กว่าจะได้ผลต้องใช้เวลากรณีติดเชื้อพยาบาลติดเชื้อหลังได้วัคซีนไฟเซอร์
นะครับสำหรับการกรณีบุรุษพยาบาลนะครับในแคลิฟอร์เนียถูกพบติดเชื้อโควิด-19 หลังจากได้วัคซีนของไฟเซอร์ตามรายงานของสำนักข่าว ABC News นะครับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และบริษัทยาแห่งนี้ได้ให้คำอธิบายว่าร่างกายจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับไฟเซอร์ทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุกรายงานเรื่องการตรวจพบเชื้อนะครับหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 นะครับของเขาในถ้อยแถลงของรอยเตอร์อ้างจากการศึกษาความปลอดภัยประสิทธิภาพระยะ3ของเราวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อโควิด-19 ระดับ1ภายใน10วันหลังจากที่โดสแรกจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่โดสที่2สอดคล้องกับความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโดสที่2ซึ่งเขาระบุอย่างนั้นซึ่งคนที่ติดก็ชื่อแมทธิว W วัย45ปีโรงพยาบาลท้องถิ่นนะครับแห่งหนึ่งระบุโพสต์ Facebook เมื่อ14ธันวาคมว่าเขาได้รับวัคซีนของไฟเซอร์และบอกกับผู้สื่อข่าว ABC News ว่าเขาปวดแขนอยู่นานหลายวันนอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้พบเจอนะครับผลข้างเคียงอีกนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับวัคซีนจีนทำการรับรองนะครับวัคซีนต้านโควิด-19 นะครับเป็นตัวแรกชื่อบริษัทซีโนฟาร์มนะจีนมาแรกนะฮะอันดับที่1เนี่ยคือสหรัฐอเมริกาอันดับที่2อังกฤษตอนนี้ของจีนกำลังมานะครับจีนให้การรับรองวัคซีนโควิด-19 พัฒนาโดยบริษัทลูกของบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่รัฐบาลสนับสนุนฮะซีโนฟาร์มนะครับนับเป็นการรับรองวัคซีนเพื่อการใช้โดยทั่วโลกเป็นครั้งแรกขณะที่จีนกำลังต่อสู้กับความเสี่ยงการแพร่เชื้อที่มากขึ้นในช่วงฤดูหนาวจากข้อมูลนะครับประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับหน่วยหนึ่งของบริษัทลูกของซีโนฟาร์มนะครับบอกว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 79.34% ในการป้องกันประชาชนจากไวรัสโควิด-19 นะครับอินโดนีเซียนะครับก็รับวัคซีนโควิด-19 1.8 ล้านคนนะครับล้านโดสนะครับจากบริษัทจีนซีโนวัคเป็นที่เรียบร้อยนะครับอินโดนีเซียได้รับวัคซีนนะครับโควิด-19 ชุดที่2จากบริษัทซิโนวัคนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศนี้ระบุว่านะครับประเทศมีประชากรมากอันดับ4ของโลกแห่งนี้เตรียมเร่งโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปรัฐบาลได้รับวัคซีนจากจีนจำนวน 1.8 ล้านโดสหลังจากที่เคยได้รับวัคซีน 1.2 ล้านโดสเมื่อ6ธันวาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายให้วัคซีนฟรีกับประชาชน267ล้านคนเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานด้านแนวหน้านะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสนามบินเยเมนปรากฏว่าระเบิดนะครับเครื่องบินของรัฐบาลตอนนี้มีคนเสียชีวิตถึง26คนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนเมื่อเกิดเหตุระเบิดในสนามบินเอเดนของเยเมนนะครับไม่นานหลังจากที่เครื่องบินของรัฐบาลสมานฉันท์บินเข้าไปนะครับซึ่งทางเจ้าที่สอบสวนระบุว่าเป็นการโจมตีอย่างขี้กลาดของกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการนี้กำลังเกิดขึ้นหลังจากวันที่13 19 20และ25ธันวาคมพุทธศักราช2563นี้สังเกตไหมโควิด-19ก็หนักมีเหตุระเบิดของที่ลงมือโดยกบฏฮูตีนะฮะกำลังเกิดขึ้นนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญเป็นเรื่องงงๆนะผมจะเอาเรื่องงงๆเรื่องแปลกๆมาพาดหัวนะครับให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องงงๆเกิดขึ้นเมื่อสาวสวยถูกไล่ออกจากห้องอาหารริมหาดแต่งตัวเซ็กซี่จนเกินไปนะครับก็ปรากฏว่าร้านอาหารซีฟู้ดแห่งหนึ่งบริเวณชายหาดบอนไดของออสเตรเลียนะครับออกมาขอโทษนักท่องเที่ยวสาวชาวอิตาลีซึ่งปรากฏว่ายื่นข้อเสนอให้เธอรับประทานอาหารฟรีหลังกรณีเธอให้เธอออกจากร้านโทษฐานแต่งกายโชว์เนื้อโชว์หนังมากเกินไปนะครับทั้งที่ร้านดังกล่าวตั้งอยู่ริมทะเลนะครับมาดินคอสกาลีสวมกางเกงผู้ชายอย่างบางๆสีขาวรองเท้าส้นสูงและก็เสื้อนะครับได้รับ
ประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่พนักงานของร้านปฏิเสธจะให้บริการเธอกับแฟนหนุ่มต่อมาร้านดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนะครับหลังเธอได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับล่าสุดก็เกมมาสวัตสันนะฮะผู้จัดการทั่วไปของร้านนี้นะครับบอกว่าร้านได้ขออภัยคอราดีเป็นที่เรียบร้อยนะต่อการต่อวิจารณญาณที่ผิดพลาดและเสนอให้เธอรับประทานอาหารฟรีเป็นเวลา1มื้อนะครับบอกว่าเราได้ทบทวนเหตุการณ์และยอมรับว่ามันเป็นวิจารณญาณที่ผิดพลาดที่ขอให้มาร์ตินาและแฟนของเธอออกจากร้านสวอตสันกล่าวนะครับนับตั้งแต่นั้นเธอได้ติดต่อมาร์ตินมาขอโทษสำหรับการวิจารณ์ที่ผิดพลาดและเธอเชิญเธอกับแฟนให้มารับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำที่ร้านของเราหลังจากถูกปฏิเสธให้บริการในวันคริสต์มาสอีฟนะครับคอราดีเขียนระบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นบน Facebook ของเธอเขาบอกว่าทันทีที่ได้นั่งลงพนักงานเสิร์ฟบอกว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมและแต่งตัวแบบนี้ไม่ต้อนรับไม่เป็นที่ต้อนรับของร้านอาหารฉันรู้สึกอับอายและขุ่นเคืองในเวลาเดียวกันนะครับคอราดีเผยว่าเธอกับแฟนหนุ่มถึงกับพูดไม่ออกหลังจากได้ยินคำพูดของพนักงานเสิร์ฟฉันเรียกผู้จัดการและขอให้เขาชี้แจงทั้งนี้เธอได้อัพรูปชุดที่เธอสวมในวันนั้นพร้อมเขียนว่าฉันอยากขอความเห็นไม่รู้สิบางทีฉันอาจบ้าไปเองก็ได้แน่นอนว่าเราอยู่ในช่วงเวลาโควิดร้านอาหารว่างแต่คุณยังมาคิดไล่บางคนออกจากร้านเพียงเพื่อเรื่องโง่ๆแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือเธอเขียนแบบนั้นมาจากสื่อของ The Sun รายงานเรื่องนี้ในภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ยังคงติดหนักนะครับช่วงปีใหม่เข้าดาวเนี่ยคงเป็นคำตอบแหละหลังจากเข้าดาวไม่น่าเกิน14วันสถานการณ์โควิด-19 จะระบาดไปทั่วโลกที่ผ่านมาผมเคยอธิบายไว้หลัง25ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสจะมีการติดโควิดในเรารอกต่อไปซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆฮะบ้านพักในบางประเทศเนี่ยเป็นบ้านพักกุงชลาคริสต์มาสก็มีซันตาครอสนะครับเอาของขวัญไปให้คนชลาปรากฏว่ามีคนชลาเสียชีวิตไปถึง18รายติด200กว่ารายในพื้นที่นั้นนั่นก็คงจะเป็นบทเรียนเข้าดาวแน่นอนนะในต่างประเทศไม่มีการระงับการเข้าดาวในประเทศไทยก็น่าห่วงนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลในจังหวัดในหลายพื้นที่ได้มีการสั่งระงับการล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับงานการเข้าดาวน์สั่งระงับการเข้าดาวน์เป็นที่เรียบร้อยพอระงับการเข้าดาวน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งผลทำให้ประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศที่เสี่ยงน้อยที่สุดแหละในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ยอดจนถึงขนาดนี้ซึ่งเราสู้กันระหว่างออสเตรเลียกับไทยไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งออสเตรเลียก็มีผู้กลับมาติดเชื้อมากขึ้นกว่าเดิมกว่าไทยเยอะเลยนะครับระลอกนี้ผมเรียนย้ำในประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับในเชิงสถิติด้วยในเชิงมาตรการการป้องกันด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์ประเทศเหมือนในอดีตได้นะครับเมื่อทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับบางคนบอกถ้าเป็นล็อกดาวน์อีกจะเป็นยังไงผมย้ำต้องปิดเป็นจุดๆอยากจุดเข้าสู่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดตอนนี้เขาก็ใช้มาตรการนี้รัฐบาลเดินเกมเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ควรจะลงไปในพื้นที่เพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงนายกรัฐมนตรีหลายประเทศลงไปในพื้นที่รัฐมนตรีลงไปไหนพื้นที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสุดท้ายติดหมดเลยขายหน้าไปกันใหญ่นะครับหลังจากห้าวลงไปในพื้นที่สิ่งอันนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนำมาวิเคราะห์ให้ทราบนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ปี2564จะเป็นปีที่สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากโควิด-19แล้วเสร็จนั่นหมายความจะพุ่งพรวดเลยทีเดียวจุดเมื่อถึงจุดต่ำสุดก็ย่อมจะเข้าสู่จุดสูงสุดเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะThank you.
างใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องไผในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจWow.